สะพานควายประตูตู้สุดท้ายครับมันไม่ปิดบานหนึ่งครับห้องคนขับนะครับครับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับโลกออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปประตูรถไฟฟ้า BTS เปิดขณะรถวิ่งเข้าสู่สถานีสะพานควายโอ้ตายแล้วผู้โดยสารก็ยืนระทึกนะครับขณะที่ชาวเน็ตต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบยืนพิงประตูนะครับซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็คงอันตรายเป็นอย่างยิ่งรายงานข่าวจากบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BTS ก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่ากรณีคลิปบานประตูรถไฟฟ้า BTS เปิดอ้าในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ที่มีการส่งต่อกันในสื่อออนไลน์นั้นเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่2สิงหาคมเวลาประมาณ 7:30 นขบวนรถหมายเลข14ขณะเคลื่อนออกจากสถานีหมอชิตบานประตูเกิดขัดข้องเมื่อขบวนรถก็สู่สถานีถัดไปก็คือสถานีสะพานควายเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขและก็ล็อกประตูทันทีครับรวมเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน2นาทีทั้งนี้ BTS ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย BTS ได้ดำเนินการตรวจสอบบานประตูขบวนรถคันดังกล่าวโดยละเอียดและก็ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับต้องขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ขอความกรุณางดพิงประตูขบวนรถตลอดการเดินทางโดยได้มีการติดป้ายเตือนไว้ที่บานประตูในขบวนรถทั้งหมด208ตู้เพื่อความปลอดภัยและหากพบเห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติใดๆในขบวนรถขอให้กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าทันทีนะครับหรือจะแจ้งมาทางไลน์ของ BTS ก็ได้นะครับby BTS Skytrain นะครับได้ทันทีก็ถือว่านี่ก็คือสิ่งที่บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ได้ชี้แจงมานะครับมันบ่อยเหลือเกินนะครับมันหลายครั้งเหลือเกินแล้วถ้าหากว่ามีกรณีที่คนเยอะๆแล้วมีการพิงกันอยู่เนี่ยมันจะทันหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวก็อันนั้นมีปัญหาเดี๋ยวก็อันนี้มีปัญหาผิดครั้งที่1คือไม่รู้ผิดครั้งที่2คือไม่ใส่ใจแต่ผิดครั้งที่3คือมันไม่น่าให้อภัยแล้วล่ะครับเธอยัง